อันนี้ใช่ปะใช่ใช่โอเคค่ะขอบคุณครับพี่เขากักตัวเขาลงมาได้ด้วยหรอกักตัวเหรอเออสิเขาก็ไม่ให้ลงมาเราบอกรางไว้เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยผมงงเขาเดินลงมาเขาบอกสรุปเขาลงมาได้ใช่ไหมก็ได้อยู่ในบริเวณเอาแล้วพวกผมล่ะพี่เอาทำไมทำแบบนี้อ่ะSimply Now กับผมโค้กศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับที่เขาบอกว่าคนไทยอาจจะติดโควิดกันทั้งประเทศอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับเพราะว่ามีหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งเขาอัดคลิปโพสต์ลงโซเชียลเลยครับว่าไปส่งอาหารส่งของให้กับผู้ป่วยติดโควิดที่โฮสปิทอลแห่งหนึ่งปรากฏว่าไม่ได้ส่งตั้งแล้วผู้ป่วยมารับแต่ปรากฏว่าส่งของให้กับมือของผู้ป่วยเลยครับทำเอาไรเดอร์คนนี้ถึงกับอึ้งเลยว่าเอ๊ะระบบจัดการมันเป็นแบบนี้หรอก็เลยเดินไปถามยามคนหนึ่งครับที่เฝ้าตึกนี้ยามบอกว่าทำได้อยู่นะเอาให้กับมือเขาเลยไม่ต้องมีบริหารจัดการอะไรไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาตั้งให้กับมือไปเลยทำเอาหนุ่มคนนี้ถึงกับอึ้งเลยครับว่าทำแบบนี้ก็ได้เหรอและแบบนี้โควิดมันก็ติดกันง่ายๆสิครับไปดูคลิปนี้กันครับอันนี้ใช่ปะใช่ใช่โอเคค่ะขอบคุณครับพี่เขากักตัวเขาลงมาได้ด้วยหรอกักตัวเหรอเออเขาก็ไม่ให้ลงมาเราบอกรางไว้เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยผมงงเขาเดินลงมาเขาบอกสรุปเขาลงมาได้ใช่ไหมก็ได้อยู่ในบริเวณเอาแล้วพวกผมล่ะพี่เอาทำไมทำแบบนี้อ่ะเว้ยก็ส่งเมื่อกี้แกเดินมาข้างหลังผมก็เฮ้ยตายแล้วเขาไม่มีคนให้ขึ้นเอาขึ้นไปให้ใช่ไหมเราให้ลงมาเองคือคล้ายๆแบบว่าเราวางไม่ครบเราก็ถ่ายรูปส่งไปในไลน์ถ้าเขาจ่ายเงินผ่านแอปครับวางเสร็จแล้วก็ไปตายก็แสดงว่าที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็คือผู้กักตัวใช่อ๋อเออเว้ยเด็กเรียนส่งทั้งวันไม่มันก็เสี่ยงดิมันเสี่ยงนะพี่ก็เสี่ยงอยู่แล้วแหละผมยังว่าเสี่ยงเออผมเข้าใจพี่อยู่แต่หมายถึงว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้นะเพราะว่าเผื่อกลับไปแล้วลูกเมียล่ะหรือว่าเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี้เขาก็สวยด้วยโอ้พระเจ้า